รรคือททปะเศไยย้อนดูเทปสัมภาษณ์ที่ทําให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรถูกตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา1นึหรือที่เราเรียกกันว่ากฎหมายมิ่นสถาบันเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่21ิพฤษภาคมปี2558ขณะที่นายทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาลีใต้โชซอนมีเดียซึ่งมีขึ้นภายหลังการประชุมเอเชียลีดเดอร์ชิพคอนเฟอเรนซ์ครั้งที่6ที่โรงแรมเดอะชินลาในกรุงโซล ในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์นายทักษณิณชินวัตรได้กล่าวอ้างดึงเบื้องสูงเข้ามาพัวพันกับการเมืองไทยซึ่งทําให้ตัวเขาและพวกไม่มีอํานาจจากคําพูดดังกล่าวส่งผลให้พลเอกอุดมเอกศีติบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอสั่งให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนธรรมนูนแจ้งความเอาผิดนายทักษณิณ ในเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2567ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของช่วงพักโทษกรณีพิเศษ180วันต่อมาในวันที่19กุมภาพันธ์นายทักษิณได้ไปพบกับพนักงานอายการเจ้าของคดีและพนักงานอายการสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมตามที่นายทักษิณได้ร้องขอความเป็นธรรมและให้นัดฟังคำสั่งคดีว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ในวันที่10เมษายนพร้อมกับอนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงิน5,000 0 0บาท เนื่องจากนายทักษิณมีอาการป่วยขั้นวิกฤต